ซูชิงซีถูกแม่บุญธรรมัคับใหแต่งงานกับคุณฟูหากไม่ยอมแต่งงานจะไม่รักษาคุณย่าของเชิญที่นอนป่วยอยู่นายเอกไม่อยากแต่งเพราะได้ยินมาว่าคุณฟูอายุ80ปีแล้วแถยมยังเป็นอมัมาตอยู่ในบ้านพักคนชราซูเมยบอกว่ายังไงเขาก็มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยคนน่าเกลียดอย่างนายเอกจะเลือกอะไรอี๋พ่อบุญธรรมบกแยกกลับนายเอกยอมตกลงไม่งั้นจะไม่รักษาคุณย่าอีกนายเอกจึงได้ยอมตกลงและไปจดทะเบียนสมรสกับคุณฟู ในวันจดทะเบียนสมรสเพราะสายตานเอกมองไม่ค่อยเห็นเธอจึงไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วคุณฟูไม่ใช่ใชายแก่อย่างที่ได้ยินมาแต่เขาเป็นประธานหนุ่มรูปหล่อตาหาและเขาต้องรีบเดินทางไปต่างประเทศหนึ่งปีจึงไม่ได้ติดต่อกับเธอเลยต่อมานักเอกมาสมัครเป็นแม่บ้านของตระกูลฟูเข้ามาทํางานในบ้านหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยสาวใช้มากมายในวันที่ประธานฟูกลับจากต่างประเทศพอบ้านสังใวสาวใช้มาเตรียมตัวต้อนรับการกลับมาของเขาบรรดาสาวใช้อะมองท่านประธานสุดหล่อกันใหญ่โดยใน,นเอกรู้สึกว่าเขาดูคุ้น,ค,นคุ้นเหมือนเคยเห็นที่ไหนสักแห่ง ซึ่งเพลอกนั้นเป็นหนุ่มในฝันของสาวๆเพราะทั้งหล่อและรวยมากสาวใช้ต่างๆพากันอยากเป็นคนรับใช้ส่วนตัวของเขาต่อมาพบาลพาสาวใช้แม้เพลเอกเลือกเป็นคนรับใช้ส่วนตัวหนึ่งคนชินวันวันแนะนาตัวเองเป็นคนแรกจะเป็นลูกสาวของประธานชินกรุ๊ปเธอหมายมันจะเป็นสาวใช้ส่วนตัวของเพลเอกได้พระเอกเนบว่าเป็นถึงลูกสาวคนโตของตระกูลใหญ่ตกต่ำจนต้องมาเป็นสาวใช้แล้วหรอแล้วก็ไล่เธอออกไปพาร,รู้เจตนาของเธอดีต่อมาเอกแนะนําตัวว่าชิลูซิงซี พลกรู้สึกว่าชื่อนี้มันคุ้นๆจากนั้นก็มองหน้าเธอและถามว่าตาเธอเป็นอะไรเธอบอกว่าตามองเห็นแสงแดดจ้าไม่ได้แต่ไม่มีผลกระทบกับงานพอบ้านบอกว่าในบรรดาสาวใช้ในยกทำงานได้ดีที่สุดเพลกจึงตกลงให้ในเนยกเป็นสาวใช้ส่วนตัวของเขาคุณยายโทรหาเพลกและบนใหญ่ที่เพลกไปต่างประเทศเป็นปีและทิ้งภรรยาเอาไว้พร้อมกับความชืให้ไปรับภรรยามาอยู่ด้วยกันได้แล้วคุณยายบอกว่าให้หนะเธอไปที่ร้านอาหารช่วงบ่ายหาของขวัญไปรับเธอและขอโทษเธอด้วย ลังจากนั้นเพลย์จะบอยนักเอกไปข้างนอกด้วยกันเพื่อไปหาของขวัญให้กับภรรยาของเขานางเอกไปช่วยเลือกของขวัญและรู้สึกว่าพระเอกเป็นชายหนุ่มที่ดีพร้อมแถมยังทุ่มเทกับภรรยามากต่างกับเธอที่ต้องแต่งงานกับชายแก่มีชีวิตที่ไม่ดีเลยแล้วนางเอกก็ได้รับข้อความจากสามีว่าจะไปรอเธอที่ร้านอาหารยูเจียนในตอนบ่ายสี่โมงหลังนางเอกเลือกของขวัญให้เสร็จียปร้อยแล้วเพลย์บอยเธอเลิกงานได้นางเอกจึงได้รีบกลับไปเตรียมตัวเพื่อไปเจอสามีแก่ที่ไม่ได้เจอกันมาหลังจากแต่งงาน นายเอกไปที่ร้านอาหารตามนัดและบัเงเอิญเจอพระเอกทีนี้ด้วยเธอเข้าไปแล้วบอกว่าคุณลืมของขวัญราคา30บล้านเอาไว้เลยรีบนํามาให้พระเอกชมว่าเธอทํางานได้ดีมากและนับจากนี้เป็นต้นไปจะเพิม่มเงินเดือนให้เป็นสองเทา่าเธอชมว่าประธานไม่เพียงแต่เป็นสามีที่ดียังเป็นเจ้านายที่ดีด้วยหลังจากนั้นก็ไปนั่งรอสามีที่โต๊ะข้างๆพระเอกคิดว่าวันนี้คงจะได้เห็นหน้าภรรยาชัดๆสักทีเพราะวันที่จดทะเบียนสมรสมร,รีบร้อนเกินไปจนแทบไม่ได้มองหน้าเธอแหมพระเอกก็นึกว่าตาบอดซะอีก พรกรู้จักผู้ช่วยว่าภรรยาชอบกินอาหารแบบไหนจึงได้สั่งของที่เธอชอบมาให้ใน้าเอกที่ได้ยินคิดไม่ถึงว่าสิ่งที่ภรรยาของเจ้านายชอบจะเหมือนกับที่เธอชอบกินเลยพระเอกก็นั่งรอยอยู่นานมากแต่ไม่เห็นภรรยามาสักทีจึงได้โทรหาเธอแล้วมือถือนเอก,ก็ดังขึ้นพอดีแต่เป็นสายของหมอเหือที่โจมมาเตือนให้นาาเอกอย่าลืมมาตามนัดในการตรวจตาด้วยหลังวางสายแล้วนาาเอกคิดว่าทำไมสามีแกถึงยังไม่มาสักทีแล้วก็ไม่อยู่รอยต่อไปจึงเดินไปบอกลาพระเอกและถามว่าภรรยาคุณยังไม่มาอีกหรอ เพ่ผลว่าเกลียดผู้หญิงที่มาสายที่สุดแล้วออกไปโดยไม่รอเธออีเนก็รกกีบพิบของขวัญกลับไปให้ด้วยต่อมานเนกมาตรวจตาหมอเหรอรบอกว่าใกล้จะมองเห็นได้ชัดเจนแล้วบอกให้ในากเอกไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็ได้นเนกบอกว่าชินแล้วหมอเหรอรถามว่าไม่ต้องแสดงเป็นพี่สาวหรือปลอมตัวราไม่ใช่หรอทำไมต้องใสอ่อีซึ่งนเอกนั้นถูกพี่สาวบางังคับไปปลอมตัวแสดงแทนอยู่ตลอดและยังบงังคับไปใส่แว่นเพื่อปกปิดหน้าตาหน้าเกลียดของเธอไว้ด้วยหมอขอดูหน้าชัดๆของนางเอก เมื่อเธอถอดแว่นออกแล้วรอยแผลเป็นออกหมอถึงกับตะลึงในความสวยและชวมว่าเธอสวยมากต่อมาเพลกโทรหาหนางเอกหมอคิดว่าเจ้านายของเธอโทรมาและเขาบ้างงานจริงๆทำงานตลอดจะลืมแต่งงานไปแล้วหรอเนกบอกว่าเจ้านายแต่งงานแล้วและยังคงรักภรรยามากด้วยถึงขนาดซื้อสร้อยสาล้านให้กับเธอหมอเฮอเตือนว่าเนก,ก็แต่งงานแล้วเหมือนกันนะเนกบอกว่าแต่งงานก็เหมือนไม่แต่งเพราะไม่เคยเจอกันเลยถือว่าเป็นไม้ตาหางแล้วก็ขอตัวกลับไปทํางานต่อต่อมานางเอกออกมาพบลูกค้ากับพระเอก และพราทำน้ำหกใส่เสื้อเพลก้วยเชอก็รีบขอโทษเขาบอกว่าไม่เป็นไรและขอไปเช็ดตัวในห้องน้ําก่อนคุณหวังเห็นเอกหน้าตาขี้เรศแต่คุณดีมากจึงคิดจะลวนลามเธอเธอบ่อกเขาเคารพตัวเองแต่คุณหวังก็ไม่ฟังและดึงตัวเอกมานั่งตางหาว่าเธอเก่งมากที่ล่อลวงเพลกได้ภรรยาคุณหวังมาพอดีจึงเข้าใจผิดคิดว่าเอกพยายามล่อลวงสามีของเธออยู่จึงไดเอาน้าสาดน้านเอกอธิบายก็ไม่ฟังเพลกเขามาช่วยเหลือเอกเอาไว้และโกรธคุณหวังมากไม่ขอร่วมมือกับเขาแล้ว ภรยาคุณหวังดูถูกว่าพระเอกตาบอดหรือไงไปชอบผู้หญิงน่าเกลียดอย่างนายเอกได้คุณหวังรีบตอบหน้าภรยาและบอกว่านี่คือประธานฟูแต่ภรยาคุณหวังก็ยังไม่หยุดปากดีและเนีบว่าเป็นถึงประธานใหญ่แต่กลับปกป้องผู้หญิงที่น่ารังเกียจทําแบบนี้ภรยาไม่ว่าหรือไงพระเอกโกรธมากและสั่งว่าต่อไปนี้หวังกรุ๊ปต้องหายไปจากเมืองนี้นเนบคิดไม่ถึงว่าพระเอกจะพูดเพื่อเธอขนาดนี้และรู้สึกซาบสึิงใจมากจึงได้ขอบคุณเขาที่ช่วยเขาบอกว่าปกป้องพนักง,งานของตัวเองก็เท่ากับปกป้องชื่อเสียงของตัวเอง แล้วก็้าเช็ดหน้ามาเช็ดหน้าให้เธอด้วยไว้เธอถอดเบ่นตาออกจะได้เช็ดให้สะอาดเธอกลัวว่าเขาเจนหน้าที่น่าเกลียดเลยเขอไปเช็ดเองในห้องน้าจากนั้นเพ่อเขอตัวไปโรงพยาบาลก่อนและบอ่อยเเธอนั่งรถแท็กซี่กลับพี่สาวโทรหานางเอกและบอยอนางเอกเตรียมตัวไปแสดงแทนที่โร,ง,รง,ลงละครเปิดเฉิงขึ้นมาเรือน,นี้ด้วยเนกบอกว่าไปไม่ได้เพราะมีงานพี่สาวขู่ว่าถ้าไม่มาจะดึงสายออกซิเจนของคุณย่าออกเนกจึงรับปากว่าจะไปหลังจากนั้นเอกก็มาเยี่ยมคุณยา่าแล้วไอ้ย่าฟังว่าเธอมีเจ้านายที่ดีมาก แล้วเ่กก็ได้รับสายจากสามีบอยมาเจอกันที่โรงพยาบาลเพราะเขาอยู่ที่นี่พอดีพระเอกมาเยี่ยมคุณยายพร้อมก็บอกว่าในนั้นภรรยายมาเจอกันที่นี่แล้วทําให้คุณยายดีใจมากคุณยายชมว่าภรรยาของเขาเป็นเด็กดีจริงๆเป็นโชคด,ดีของพระเอกแล้วที่ได้แต่งงานกับเธอพระเอกถามชื่อภรรยาคุณยายบอกว่าซูชิงซีจำไม่ได้แล้วหรอพระเอกจึงจําได้ว,ว่าที่ชื่อในเอกคุณๆเพราะชื่อเหมือนภรรยาเขานี่เองคุณยายบ่นว่าอยากเจอหลานสะพ้ยเต็มทีแล้วพระเอกจึงบอกว่าจะไปตามมาให้ คุณยายเตรียมดอกไม้ให้เระเอกเอาไปมอบให้กับเธอด้วยพระเอกก็เดินออกไปตามหาตัวภรรยาขณะนั้นเองนางเอกก็ขึ้นมาพอดีและเมื่อเจอกับคุณยายของพระเอกคุณยายจไํไในวันเอกเป็นหลานสะพ้ยและดีใจที่เธอมาหาแล้วแต่นางเอกบอกว่าคุณยายจําคนผิดแล้วฉันไม่ใช่หลานสะพ้ยของคุณคุณยายก็ยังบอกว่าจําไม่ผิดแนะ่เพลเอกกลับมาเห็นและบอกว่าคุณยายจําผิดคนแล้วและถามว่านางเอกมันทาอะไรที่นี่คุณยายเตรียมตัวคอนเสิร์ตแหวด้วยบอยทั้งสองคนไปดูด้วยกันเพื่อเฉลยที่เพลเอกไปต่างประเทศนาน พระเอกก็รับตั๋วไว้และไปกระซิบบอกนางเอกว่าคุณยายมองเห็นไม่ค่อยชัดจึงขอให้หนางเอกแกล้งปลอมเป็นภรรยาให้หน่อยเพื่อให้คุณยายมีความสุขนางเอกจึงได้บอกกับคุณยายว่าจะไปดูคอนเสิร์ตกับสามีแน่นอนหลังคุณยายหลับไปแล้วเพร่ขอบคุณนางเอกที่ช่วยเธอขึ้นบัตรให้และขอให้เขามีคําคพื้นที่แสนหวานกับภรรยาหลังจากนั้นนางเอกถูกพี่สาวธรมาตาไม่มาที่โรงละครได้แล้วในขณะเดียวกันเพรเก,ก็ตามหาภรรยาไม่เจอจึงโทรสั่งพอบ้านนัดภรรยาของเขาไปเจอกันที่โรงละครเปยเชิง พระเอกมาที่โรงละครได้ยินแขกพูดกันว่าคุณซูเป็นนักร้องระดับนานาชาติอยากเห็นหน้าเธออยู่เหมือนกันว่าสวยแค่ไหนขนาดคุณฟูยังมาดูการแสดงด้วยพระเอกคิดในใจว่าผู้หญิงสวยแค่ไหนก็สู้เมียไม่ได้หรอกนางเอกแต่งตัวสวยแล้วออไปแสดงแทนพี่สาวเธอร้องเพลงได้ไพเราะมากแต่ก็ไม่มีใครเห็นหน้าเธอชัดๆแขกต่างพูดกันว่าเธอเป็นผู้หญิงลึกลับและสงสัยกันว่าเธอเป็นใครกันแน่พระเอกรู้สึกว่าเสียงของนักร้องคนนี้คุ้นๆมากและจำได้ว่ามันคือเสียงของภรรยาเขา จากนั้นจึงสั่งให้ลูกน้องไปเชิญตัวนักร้องคนนี้มาหลังการแสดงจบแต่คนที่มาพบพระเอกกับเป็นซูเมยพี่สาวของนางเอกเพราะหลังจากได้ยินว่าประธานผู้ตามหาตัวพี่สาวก็รีบม,มาปล่อยนางเอกถอดชุดออกแล้วใส่ชุดนั้นแทนเพื่อไปพบปรพระเอกเพรเอกจึงได้เข้าใจผิดคิดว่าซูเมยคือภรรยาของเขาเมื่อเห็นบุคลิกเธอแล้วก็ไม่ชอบใจเพราะเธอไม่ต่างจากผู้หญิงทั่วไปที่เสแสร้งมาพบเขาเธอถามว่าตามหาตัวมีอะไรหรือเปล่าเพรเอกบอกว่าไม่มีอะไรแล้วแล้วใกลับไปได้ ซูม่ยก็กลับไปด้วยความอารมณ์เสียและไปถามคนที่โรงละครว่าเพลงเรียกหาเธอเพราะอะไรเขาบอกว่าเหมือนเพลงจะจําได้ว่าเธอคือภรรยาของเขาซูม่ยได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากต่อมานเนกส่งข้อความบอกสามีว่าอยู่ที่โรงละครแล้วนั่นให้ไปเจอกันที่ร้านอาหารค้างๆ้างเนกรีบมาที่ร้านอาหารและใจจดจ่อยอยากเจอสามีมากแต่กลับบังเอิญเจอกับหมอเหอซึ่งเขาก็มาดูการแสดงของเอกเหมือนกันหมอเหอเห็น,นเอกไม่ใส่แว่นก็ชมว่าสวย เธอแซวว่าถึงชมขนาดนี้ก็ไม่มีโบนัสให้หรอกนะหมอเหอจึงได้ชวนเนกินข้าวเย็นด้วยกันเนยคิดว่าสามีแกคงไม่มาแล้วเลยตอบตกลงและจะเลี้ยงหมอเหอเองพระเอกมาที่ร้านอาหารและได้เจอกับซูเมยที่รอเขาอยู่พระเอกจึงได้เข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นคนนั้นเมื่อเห็นว่าพรเกเข้าใจผิดแล้วซูเมยจึงกัดสวมรอยเป็นภรรยาของเขาเพื่อหวังจะได้แต่งงานกับครอบครัวที่ร่ำรวยซูเมยบอกว่าเราแต่งงานกันมานานแล้วแต่ทําได้เพียงการส่งข้อความหากันมันน่ารำคาญจริงๆ พเพลกถามว่าตาหายดีแล้วหรอเห็นคุณยายบอกว่าตาไม่ค่อยดีสุเหมยก็บอกว่าหายดีแล้วหลังการรักษาและบอกว่าเราไม่เจอกันนานคนวรจะเฉยชัยนบ้างจากนั้นก็คิดว่าร้านนี้มันถูกเกินไปและชวนให้ไปร้านที่หรูกว่านี้ค่าอาหารสักสามแสนพระเอกคิดในใจว่าภรรยาเป็นผู้หญิงที่บูชาเงินจึงได้เดินออกไปจากร้านอย่างไม่สนใจแล้วก็เดินผ่านร้านที่น้งเอกนั่งกินข้าวขอมอเหอไปด้วยคุณยายเห็นพเพลกกลับบ้านก็ถามมาลานสะพ้ยว่าไม่กลับมาด้วยกันหรอ พลกตอบอย่างอารมณ์เสียว่าไม่ได้พากลับมาด้วยเพราะหลานสะใภ้คนสมพั์ของคุณยายเป็นคนบูชาเงินและต้องการหย่าก,กับเธอคุณยายคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเธอเป็นผู้หญิงที่ดีเลือกมาแล้วจากหลายพันคนไม่ลบเงินของครอบครัวเราแน่นอนพระเอกเอาเสียงที่อัานมาให้คุณยายฟังซึ่งซูงใหม่ขอพรพเอกซื้อข้าวของแบรนด์เนมต,ต่างๆให้ด้วยรวมถึงรถยนต์คุณยายก็แทบไม่อยากเชื่อว่าจะเลือกคนพีดระเอกโทรสั่งให้ทานายหลินเี็มเอกสารการหย่าเอาไว้ต่อมาเพเอกมานั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนๆและเล่าเรื่องที่จะหย่าก,ก เมื่อเพื่อนเห็นว่าเพล็กเมาแล้วจึงโทรหาภรรยาเพลมาช่วยดูแลเขาเนกทำงานเสร็จก็ได้รับสายจากเพื่อนเพื่อนพระเอกให้มาดูแลเขาเมื่อเห็นว่าเป็นเบอร์ของเพเอกจึงได้ลงมาดูและเห็นว่าเขาเมาอยู่เพื่อนเพื่อนก็แปลกใจว่าเนกเป็นพี่สะใภ้ของพวกเขาหรอเธอบอกว่าไม่ใช่เป็นแค่สาวใช้ส่วนตัวของพระเอกเพื่อนก็ยิ่งแปลกใจเพราะเมื่อกี้โทรหาพี่สะใภ้นี่นาประธานทรงแสียว่าทำงานเป็นสาวใช้พระเอกคงน่าเบื่อแย่เห็นเอกหน้าตาไม่สวยจะคิดว่าเธอหุ่นดีมากจึงทำเจ้าชู้ใส่ ถามเธอว่ามีแฟนหรือยังเธอขอไม่ตอบเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวและได้ยินมาว่าประธานทรงเป็นเฟรย์บอยด้วยประธานสรงบอยน่นเอกมาเป็นแฟนของเขาก็ได้คิดว่าเธอก็คงอยากปีนไปที่สูงเหมือนกัน,นเนกบอยเขาเรียนรู้ที่จะเคารพผู้อื่นบ้างผู้หญิงไม่ได้คิดแบบนั้นทุกคนและไม่เคยสนใจเงินของเขาเลยประธานทรงคิดว่านางนเอกยิ่งน่าสนใจมากเพื่อนอีคนขอให้เพรย์ยกนังนเอกให้เป็นสาวใช้ของเขาเฟรย์รึ้นบอยนางนเอกพาขึ้นไปข้างบน,นเนกพาเพรย์มานอนพกักและทำซุปแก้มอา้างให้ด้วย พระเอกถามว่าทำไมเลือกชื่อที่ไม่น่าพอใจแบบนี้มาใช้เธอบอกว่าพ่อแม่เป็นคนตังให้คิดว่ามันก็เพอดีพระเอกบอกว่าถ้าตาในเอกไม่ได้บอดก็คงหน้าตาสวยคิดว่าในาเอกต่างจากภระระยาของเขามากที่เป็นผู้หญิงบูชาเงินหากในเอกเป็นภระระยาก็คงจะดีในเอกได้ยินเสียงภระระยาพรเพกมาจึงรีบลุกขึ้นเพราะกลัวเธอจะเข้าใจผิดแต่ก็เกือบล้มพเพกจึงช่วยรับเอาไว้ซูเหมยเข้ามาและถามว่าทำไมานเอกมาอยู่ที่นี้แต่ก็คิดในใจว่าเธอคงไม่ได้เป็นภระระยาของพระเอก เน่บอกว่าเป็นแม่บ้านของที่นี่เน่คิดไม่ถึงว่าพี่สาวจะเป็นภรรยาของพระเอกสูเหมยเข้ามาบนเพลกว่ามาแบบนี้ควรเรียกภรรยาให้มาดูแลสิเพลกบอกว่าไม่ต้องการและสั่งให้กลับไปคืนนี้แจเนเอกเป็นคนดูแลสุเหมยจึงกลับไปด้วยความอารมณ์เสียและโทรไปหาพ่อขอให้ช่วยสืบว่าคนที่เนเอกแต่งงานด้วยเป็นใครรุ่งเช้าเนเอกตื่นขึ้นมาและคิดถึงเรื่องเมื่อคืนนี้พเพลกแสงเอาข้าวของที่ซื้อให้ภรรยาไปทิ้งให้หมดหรือเนเอกจะเก็บไว้เองก็ได้ นางเอกคิดว่าจะเก็บไว้ให้เพลก่อนก็แล้วกันจนกว่าพวกเขาจะคืนดีกันค่อยคืนให้เจ้าของต่อมาวันวานมาที่บ้านพระเอกแล้วรูปของเอกมาแจากจาก่ายพวกสาวใช้ดูบอกว่าเธอมีพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่คู่ควรเป็นสาวใช้ส่วนตัวของพระเอกพวกสาวใช้เห็นว่านางเอกดูไร,ร้เดียงสามาคิดไม่ถึงว่าจะมีเรื่องส่วนตัววุ่นวายขนาดนี้นอนกับผู้ชายหลายคนนางเอกเห็นรูปแล้วบอกว่ามันเป็นรูปที่ตัดต่อขึ้นวันวาน,นหาว่านางเอกไม่ยอมรับและเขาไปดึงเสื้อนางเอกพระเอกออกมาเห็นเลยเขามาช่วยเหลือนางเอกเอาไว้ วันวานสาว,วาว่าเนกมีความสัมพันธ์กับผู้ชายไปทัว่วเนกเอารูปให้เพเอกดูแลบอกว่ารูปพวกนี้ถูกตัดต่อขึ้นไม่ได้ทำจริงๆพระเอกบอกว่าเชื่อนางเอกวันวานเขามาผลักนเนกจนล้มลงทำให้แว่นตาหลุดออกนเนกรู้สึกอายมากไม่อยากให้เพเอกเห็นหน้าตาที่น่าเกลียดแลยย้อนคิดถึงเรื่องราวในวัยเด็กที่แม่บุญทำสใส่นางเอกเขาแข่งขันแทนพี่สาวเพื่อเป็นเกียรติของวง์ตระกูลบังคับให้เอกสวมแว่นตาไว้ตลอดห้ามเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงไม่งั้นจะปล่อยคุณย่าตายนเนกจึงได้อดทนทำตามคำสั่งมาตลอด พวกสาวใช้พูดกันสนุกปากว่านเนกนอกจากตาไม่ดีแล้วยังหน้าตาน่าเกลียดอีกด้วยคงกลัวว่าเพลกจะเห็นหนางเอกไม่ยอมให้เพลกช่วยทั้งที่มือบาดเจ็บแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรรีบยิบแว่นขึ้นมาใส่จากนั้นก็ขอเวลาครึ่งชงั่วโมงจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์และขอยืมคอมพิวเตอร์ของเพลกด้วยหลังจากนั้นเอกก็ค้นหารูปและให้ทุกคนดูว่าตัวเองถูกใส่ร้ายรูปของเธอถูกตัดต่อขึ้นต้นฉบับพิธาจริงเป็นของวันวานตาหาที่มีความสัมพันธ์กับผู้ชายสาวใช้คนอื่นจึงได วันวันไม่ยอมรับารูปพวกนั้นเป็นของตัวเองนางเอกจึงขอให้พอบานเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดมาเปิดให้ดูซึ่งเมื่อคืนนี้อยู่ที่วิลล่านี้ตลอดเพื่อดูแลพระเอกไม่ได้ออกไปไหนพระเอกสั่งจับตัววันวันไปส่งตำรวจหลังจากนั้นพรเพกให้พอบานตามหมอมาดูมือนางเอกที่บาดเจ็บและสั่งทุกคนว่าหากใครใส่ร้ายนางเอกอีกจะไม่ปล่อยไว้แน่ต่อมานางเอกได้รับสายจากทนายว่าสามีต้องการยาและนั้นให้ไปเจอกันที่กิจการพลเรือนในวันพุธตอนบ่ายเธอแปลกใจที่จู่ๆคุณฟูจะอยากกระทันหัน พระเอกเห็นเอกสีหน้าไม่ค่อยดีจึงถามว่ามีเรื่องอะไรเธอตอบว่าสามีโทรมาฟ้องอยาคงเห็นข่าวลือพวกนั้นแล้วเขาคงคิดเหมือนกับคนอื่นหาว่าฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีพระเอกบอกว่าถ้าสามีเธอไม่เชื่อในฐานะเจ้านายจะอธิบายเขาฟังเองถ้ายังไม่เชื่ออีกผู้ชายที่ไม่มีวิสัยทัศน์แบบนี้ก็อย่าไปเถอะเอกได้ยินแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมากเอกจึงได้ตอบตกลงไปว่าจะไปอย่าตามนั้นมือถือของพระเอก,กมีข้อความเข้าพอดีทำให้ใเอกแปลกใจเล็ก พอบานโทรบ,บอกเพกว่าภรรยาตอบตกลงยาเลยนดเจอกันตอนบ่ายสามวันพุธต่อมาในเอกกลับเมาทะเบียนสมรสที่บ้านและบอกกับพี่สาวว่าจะหย่ากับสามีแล้วพี่สาวคิดในใจว่าทำไมในเอกถึงได้ยาทั้งที่โชคดีมากที่ได้แต่งงานกับพระเอกและถามว่าจะหย่าเมื่อไหร่ในเอกบอกว่าบ่ายสามวันนี้พี่สาวจึงหาทางจะจับเพลกไว้ให้ได้ในเอกมาที่กิจการพลเรือนและคิดว่าผ่านไปหนึ่งปีแล้วในที่สุดจะได้เห็นหน้าสามีสักทีชายคนหนึ่งลงจากรถเธอคิดว่าเป็นสามีของเธอ แต่เขาบอกว่าคือทนายของสามีเพราะวันนี้คุณฟูยุ่งมากจึงให้มาดําเนินการแทน,นเนคคิดว่ายังไงการแต่งงานก็ปลอมๆอ,อยู่แล้วมันคงไม่สําคัญอะไรจึงเข้าไปทําเรื่องอยาทนายหลินเห็นนางเอกไม่ได้เรียกร้องอะไรดูแล้วเธอเป็นคนได้เลี้ยงสามาถไม่เหมือนผู้หญิงบูชาเงินที่เ,เอกพูดถึงเลยพระเอกได้รับสายจากซูเหม่ mới, ที่ปลอมเป็นภรรยาว่าจะไม่ยมอมหย่าก,กับเขาจนกว่าจะได้เงินชดเชย3 0 0ล้านเพราะแต่งงานกันมาหนึ่งปีแล้วควรชดเชยให้บ้างพระเอกบอกว่าจะชดเชยให้แต่ต้องออกจากบ้านไปทันที ขณะที่นเอกจะเซ็นเอกสารการยาหมอโทรมาบอกว่าคุณย่าของนาาเอกป่วยกะทันหันน้รีบมาที่โรงพยาบาลด่วนนาาเอกจึงยังไม่ได้เซ็นและรีบเข่าตัวไปโรงพยาบาลก่อนทนายหลินคิดว่าย่านเนกป่วยหนักจริงๆหรือว่าไม่อยากยาก,กันแนะ่น้าเอกมาถึงก็ถามหมอว่าคุณย่าเป็นยังไงบ้างหมอบอกว่าโชคดีที่รอดจากห้องฉุกเฉินแต่คราวหน้าไม่รู้จะโชคดีไหมและต้องใช้ยานําเข้าจากต่างประเทศเพื่อมารักษาราคารวมค่าผ่าตัดสามล้าน นางเอกรู้สึกเครียดมากเพราะไม่มีเงินมากพอและครอบครัวซูก็คงไม่ช่วยเหลืองานก็เพิ่งทำคงยืมเงินมากขนาดนั้นไม่ได้นางเอกจำได้ว่าคุณฟูสามีเป็นคนร่ำรวยจึงคิดจะยืมเงินเขามาช่วยยาก,ก่อนต่อมาพเพล็กได้รับสายจากทนายลินว่าภรรยาของเงินสามล้านพเพล็กคิดในใจว่าเธอลบมากจริงๆขอสามร้อยล้านแล้วยังจะมาขอสามล้านอีทนายบอกว่าเงินสามล้านนี้ภรรยาพระเอกเอาไว้รักษาคุณย่าที่ป่วยนาะพระเอกบ่นว่าไม่เคยได้ยินว่าเธอมีคุณย่าที่ป่วยหนักเลย หลังจากนั้นจึงตัดสินใจว่าจะแม่เงินเธอเลยสักบาทต่อมาแม่เพล็กมาหาและบอกแม่อยากกับเซียวซูบอกว่าเธอเป็นลูกสะใภ้ของตระกูลฟู่แล้วพระเอกบอกกับแม่ว่าแม่ไม่รู้จักเธอดีแม่ยอมรับว่าไม่รู้จักดีแต่คิดว่าตั้งแต่เพล็กมีสาวใช้ส่วนตัวก็เย็นชากับเซียวซูมากหาว่าถูกเอกล่อลวงแล้วเนกบอกว่าไม่ได้ล่อลวงแต่ถูกแม่เพล็กตบหน้าที่กล้าพูดจาขัดจังหวะ แม่เพลจะตบอีกแต่เพลข้ามเอาไว้พร้อมกับบอกว่าเนกเป็นเพียงสาวใช้ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรที่ล้ำเส้นกันแม่บ่นว่าปกป้องกันขนาดนี้จะทุบตีแม่ด้วยไหมพระเอกบอกว่าทําไมยังทําตัวไรเหตุผลจใจคนส่งกลับไปอยู่บ้านเกิดแม่เตือนว่ายังไงก็ห้ามอย่ากับเซลซูซูเหมยบอกว่าจะไม่ทําให้เพลโกรธอีกแม่จับมือทั้งสองคนเอาไว้ด้วยกันและบอกมีชีวิตที่ดีแม่จะได้สบายใจเนกรู้สึกฉาพี่สาวมากที่มีแม่สามีดีขนาดนี้ ทนายเอบอกเพเอกว่าภรรยาของเงินสามล้านให้ได้พระเอกบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกหากเธออยากได้เงินก็ไปร้องเพลงที่บาร์หลังจากนั้นทนายส่งข้อความบอกเนเอกว่าสามีของเธอจะให้เงินตามที่ขอแต่ต้องไปร้องเพลงที่บาร์ทำงานแลกเงินพอบ้านที่รู้ว่าเนเอกแต่งงานกับสามีแกคิดว่านี้มันกันแกล้งกันเกินไปแล้วบอกให้เนเอกอย่ายไปยอมและจะให้เพเอกช่วยจัดการให้เนเอกขอให้พรบ้านอย่าบอกเรื่องนี้กับพระเอกเพราะไม่อยากรบกวนเขากับเรื่องเล็กๆน้อยๆอีกอย่างเขาช่วยเหลือเธอมามากแล้ว นางเอกไปทำงานร้องเพลงในบาร์เพราะต้องการเงินไปรักษายาระหว่างที่อยู่ในบาร์มีชายสองคนมาลวนลามนางเอกเธอก็พยายามขัดขืนและได้เพลงมาช่วยเหลือเอาไว้ด้วยความที่นางเอกแต่งตัวสวยและถอดแว่นด้วยทำให้เพลงจำเธอไม่ได้พระเอกจากการสั่งสองชายสองคนนั้นจะหนีไปเมื่อเห็นว่าเพลงจำไม่ได้นก,ก็ขอบคุณเขาที่ช่วยและแกล้งทำเป็นคนไม่รู้จักกันพระเอกโดนตกไปเบาๆเพราะความสวยของนางเอกและบอ่อยเธอเรียกเขาว่าคุณฟูเธอก็บอก่อยเรียกว่าเซลซีก็ได้และมาที่นี่เพื่อการแสดง ในใจนางเอกยิ่งรู้สึกดีกับเพลมากขึ้นเพราะเขาใจดีแม้กระทั่งกับคนแปลกหน้าจากนั้นก็ชวนเขามาดูการแสดงของเธอด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนที่เขาช่วยเธอเอาไว้นเนยขึ้นไปร้องเพลงอย่างไพเราะเมื่อการแสดงจบก็มาบอกลาพระเอกพระเอกอยู่ที่นี่ต่อเพราะรอว่าเมื่อไหร่ภระระยาจะมาร้องเพลงหลังผ่านไปนานแล้วเห็นเธอยังไม่มาพเพลงจึงทรบอกทนายลินว่าจะแม่เงินภระระยาสักบาทเดียวเพราะเธอไม่มาตามนั้นเมื่อนเนกกลับมาทํางานพ่อบ้านถามว่าสามีแกให้เงินเธอหรือยัง เนกบนว่าเขาเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เธอไปร้องเพลงที่บ้านนั้นแล้วแต่เขายืนการว่าเธอไม่ได้ไปเลยจะแม่เงินเธอด้วยพอบ้านคิดว่าตาเท่าคนนี้ใจร้ายมากเนกเป็นห่วงสุขภาพของคุณยาพอบ้านบอกว่าตระกูลฟูจะมีงานเลี้ยงเชิญแขกมามากมายพนักงานที่ได้ทํางานนี้จะได้โบนัสสองแสนด้วยเนกดีใจและคิดว่าจะตั้งใจทํางานอย่างดีที่สุดงานเลี้ยงจะจัดในคฤราสน์ใหญ่โตพวกสาวใช้ยึงพาการอิจฉาภรรยาของพระเอกและคิดว่างานนี้คงมีคนรวยๆมามากมาย เอกในฐานะสาวใช้ส่วนตัวของพระเอกค็มีโอกาสได้เจอคนเหล่านั้นเนกบอกว่ามาที่นี่เพื่อทางานไม่อยากแต่งงานกับคนรวยๆและไม่ได้สนใจเงินของพวกเขาด้วยต่อให้มีเงินก็ใช่ว่าจะซื้อสิ่งที่ต้องการในโลกนี้ได้ควรตั้งตัวอยู่ในความดีให้คนอื่นชื่นชมเราจะดีกว่าอีกอย่างเธอก็แต่งงานแล้วด้วยพระเอกเดินผ่านมาได้ยินก็รู้สึกว่านางเอกเป็นผู้หญิงที่ดีมากและชื่นชมในความคิดที่ดีของเธอประธานส่องมาด้วยและทักทายนางเอกรู้สึกชื่นชอบเธอเหมือนกันจึงได้เสนอให้เธอมาเป็นแฟนของเขา นเนก,ก็นิ่งเงียบไม่ตอบเขาบอกว่าเสียดายนะที่ได้ยินว่าเธอแต่งงานแล้วและด่าว,ว่าเธอต้องรักษาเมียของเธอมากแนะ่นเนกคิดในใจว่ารักอะไรกันไม่เจอกันมาปีหนึ่งแล้วแต่ก็ตอบประธานส่งไปว่ารักกันมากและมีความสุขดีดังนั้นไม่มีแผนที่จะตกหลุมรักผู้ชายคนไหนอีกซู่เหมยเห็นนางเอกคอยดูแลพระเอกใส่เสื้อกับเขาก็บก่บนในแม่เพลกฟังแม่เพลกคิดว่าหน้าที่พวกนั้นต้องมีของภรรยาและบอกว่าจะจัดการให้เองจากนั้นก็ใส่คนไปเรียกตัวนางเอกมาหา เมื่อนายเอกมาแล้วก็สั่งให้ในายเอกมาคอยรับใช้ให้ไปเก็บลูกกอล์ฟขณะที่นายเอกเก็บแม่เพลกก็ตีลูกกอล์ฟใส่หลายครั้งนายเอกก็ได้แต่อดทนเอาไว้แม่เพลกเตือนให้ในายเอกอ่าคิดหวังแต่งงานกับครอบครัวที่ร่ำรวยและจะทําให้ลําบากกว่านี้ถ้ายังไม่ฟังนายเอกบอกว่าไม่ต้องกังวลไม่ได้มีความสัมพันธอะไรแบบนั้นกับพระเอกเวลาต่อมาเพื่อนสาวช้มาชวนนากเอกไปงานเต้นรำด้วยกันคืนนี้แต่นายเอกขอไม่ไปเพราะคิดว่าอยู่ห่างจากเพลกเอาไว้จะดีกว่าสิ่งสําคัญคือมาทํางานเพื่อเงินโบนัสและเอาเงินไปรักษาคุณยา เมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูเนี่ยจึนได้บอกว่าไม่ไปบอกไปแล้วไงแต่คนที่มากลับเป็นพระเอกเธอถามว่าทำไมถึงมาที่นี่พระเอกบอกได้ยินจากพอบานว่าเธอไม่ค่อยสบายเธอบอกว่าดีขึ้นมากแล้วพระเอกเห็นนางเอกบาดเจ็บจึงได้ถามว่าเจ็บได้ยังไงเธอบอกว่าเผลอล้มเองและขอตัวไปหายามาทาพระเอกเห็นนางเอกเดินกระเพลจึนได้อุ้มเธอไปหาหมอแต่เธอบอกวปล่อยเธอลงเพราะเป็นแค่สาวใช้ทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมและแค่เจ็บขาเท่านั้นยังเดินได้ จากนั้นก็อ้างไปว่ากลัวสามีจะไม่พอใจถ้าเระเอกทำแบบนี้พระเอกก็วางลงและบอกว่าไม่ได้สนใจเธอหรอกแค่เป็นห่วงจากนั้นก็บอยให้ไปหาหมอวันนี้ไม่ต้องทำงานแล้วพระเอกเรียกพอบ้านมาสอบถามจนได้รู้ว่าวันนี้แม่พระเอกเป็นคนกั่นแกล้งนางเอกพระเอกคิดว่าแม่ทำเกินไปแล้วจึงจะส่งแม่ไปพักผ่อนต่างประเทศสักพักพอบ้านรู้สึกว่าเพะเอกสนใจนางเอกมากเลยเพะเอกบอกว่าหาคนอื่นดูรังแกก็จะช่วยเหมือนกันยาถาั่วนางเอกเธอก็ดีใจที่เห็นย่าก,การดีขึ้นแล้ว ยาได้ยินว่านางเอกแต่งงานแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบางนเนกโกหกว่าเขาเป็นคนดีมากเพื่อยาสบายใจยาบอ่อยพาเขามาเยี่ยมบางต่อมาซู่เหมย้ามาตบหน้านางเอกบอกว่าตั้งแต่นางเอกมาอยู่ที่นี่เพล็กก็ไม่มาหาเธอเลยนเนกบอกว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับพระเอกซูเหมยบอกว่าอย่ามาแก้ตัวและวันมะรืนนี้จะมีงานเลี้ยงที่คฤาหาสนฟูไว้านางเอกไปแสดงแทนด้วยเมื่อถึงวันงานเลี้ยงขณะที่ซู่เหมยแต่งหน้าอยู่วันวาดแอบ,บดูด้วยความอิจฉาเพราะเข้าใจว่าเธอเป็นคนแย่งเพเอกไป จึงคิดจะกลั่นแกล้งไปให้พ้นทางด้านางเอกมาแต่งงานเพื่อขึ้นแสดงแทนพี่สาวกล่าวว่าหากเก็บเงินได้สัก้อนแล้วจะพายาไปอยู่ที่เมืองอื่นประธานทรงแซวเพรเกว่ามีภรรยาเสียงดีจนน่าอิาจฉาจริงๆเมื่อไม่เห็นนางเอกมาคอยรับใช้ก็ถามถึงว่าเธอไปไหนพรเอกคิดว่านางเอกซนตัวอยู่ในห้องร้องไห้ที่โดนนังแกจึงจะไปตามหาเธอแต่เพื่อนก็เตือนว่าแค่สาวใช้หายไปทําไมต้องสนใจด้วยปล่อยอยู่ดูการแสดงของภรรยาดีกว่าพระเอกจึงสั่งพอบ้านไปตามนางเอกหากไม่มาจะหักเงินเดือน พิธีกรประกาศเริ่มการแสดงของภรรยาพระเอวันวันยิ้มยอยในใจว่าเขาไม่มีใครได้เห็นหรอกเพราะแอบขังซูเมยไว้ในห้องแต่งตัวแล้วคงติดอยู่ในนั้นทั้งคืนแนะ่แต่แล้วนะ้องเอกที่ถูกพี่สาวบังคับให้แสดงแทนก็ออกมาเล่นเปียนโนและร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังวันวันตกใจมาคิดว่าซูเมย์จอ,อกมาได้ยังไงเพราะถูกขังไว้แล้วจึงได้เข้าไปบอกเพลงว่าคนที่แสดงอยู่ไม่ใช่ซูเมยพระเอกคิดในใจว่าหรือครั้งก่อนที่เจอในร้านอาหารจะจําผิดคนคนที่แสดงอยู่ต่างหากคือภรรยาที่แท้จริงจึงได้รีบเดินไปดูทันที แต่เมื่อไปถึงก็พบว่าเป็นซูเมยและถามว่าทำไมเป็นเธอเธอย้อนว่าไม่ใช่ฉันแล้วจะเป็นใครอีซูเมยหนีออกจากทางหน้าต่างมาได้และแอบมาสลับตัวกับนักเอกก่อนที่เพลจะมาถึงเมื่อเห็นว่าเป็นซู mới, เมยเพลก็ไม่ได้สนใจจะคุยด้วยอีกนเอรีบมาพบพระเอกเขาแปลกใจที่วันนี้เธอแต่งงานดูไวด้วยความรีบมากนเนาอจึงได้ลืมลบออกและอ้างไปว่าผู้หญิงก็อยากสวยเหมือนกันเลยลองแต่งหน้าดูบางเขาชมว่าเธอแต่งหน้าแล้วดูดีขึ้น วันต่อมาเนกลาง,งานไปทําธุระต่างเมืองเพลกจะไปส่งแต่หมอเหอมารับพอดีเนกจึงได้ขอตัวไปก่อนเพลกเข้าใจว่าหมอเหอเป็นสามีของนังเอกหลังจากนั้นก็โทรบอกทนายว่าหากภรรยายอยากได้เงินสามล้านก็ามาเซ็นใบยาภายในสามวันหมอเหอมาส่ง,งเอกจนถึงที่หมายเนยกได้รับข้อความจากทนายว่าสามียนินดีจะจ่ายค่ายาให้สามล้านและนัดเจอก,กันที่อยู่เหมยคาเฟ่เพื่อเซ็นการยาหมอเหอถามว่าใครโทรมาเนกบอกว่าสามีแก่นัดยาวันนี้ที่คาเฟ่ย,ยู่เหมยตอนบ่ายสาม หมอเหอคิดว่าเขาเจเลมากรู้ว่านักเอกมาต่างเมืองก็ยังให้กลับไปอีกนากเอกคิดว่าหากเขายนดเยื้เงินสามล้านก็ไม่เป็นไรจะได้เอาไปรักษายาหมอเหอจึงได้พาเอกไปที่คาเฟ่แห่งนั้นเมื่อไปถึงทนายถามว่าจะคัดค้านอะไรไหมนากเอกบอกว่าไม่และตกลงเซ็นเอกสารอย่างไม่ลังเลจนทนายแปลกใจว่าเธอไม่รู้ว่าสามีของเธอคือใครหรือเปล่าหากเธอรู้คงเสียใจแทบตายแน่หลังจากนั้นทนายนัดว่าอีกเดือนหนึ่งให้นากเอกไปที่กิจาก,การพลเรือนและทำการใหญ่เรียบร้อย ต่อมาทนายเอ,อ่ยกสารที่เอกลงนามแล้วไหมพระเอกพร้อมก,ก็บอกว่านะเจอกันที่กิจการพลเรือนอีกหนึ่งเดือนพระเอกถามว่าได้พูดอะไรกับเธอไหมทนายบอกว่าเธอไม่เหมือนกับที่พระเอกเคยพูดไว้เลยว่าเป็นผู้หญิงบูชาเงินพระเอกย้อนว่าถ้าเธอไม่บูชาเงินคงไม่แต่งงานกับผมหรอกต่อมาพ่อบ้านเอาก,กาแฟมาเสิร์ฟและเล่าว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับนางเอกพระเอกได้ยินก็ตกใจและรีบไปเยี่ยมเธอทันทีหมอเหอมาดูแผลของนางเอกด้วยความเป็นห่วงและคิดว่าคนขับคงประมาทเกินไป แต่นเอกเห็นได้ชัดว่าอุปเศตศตอนนั้นซุ่มเหมยเป็นคนขับรถมาปาดหน้ารถที่เธอนั่งอยู่พระเอกมาเห็นหมอเหออยู่กับนางเอกก็แอบ,บหึงเล็กๆเกพื่อนโทรมาถามว่าเพเอกอยู่ที่ไหนจะชวนมากินลาวพระเอกบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลมาเยี่ยมนางเอกเพื่อนแซวว่าเธอไม่ใช่ภรรยาซะหน่อยอย่าทำตัวเป็นสามีของเธอเลยพระเอกคิดได้ว่าเป็นแค่เจ้านายของนางเอกเท่านั้นจึงไม่ได้เข้าไปเยี่ยมและกลับไปหมอเหอบอยนางเอกถอดแว่นออกบางเพราะตอนนี้ก็มองเห็นแล้วอย่าเก็บซ่อนความสวยเอาไว้เธอบอกว่าช<ๆ>ินก<ๆ>ับม<ๆ>ันแล้วและขอบคุณหมอมาก หมอเหอช่วยนเอกไปงานเลี้ยงวันเกิดของเขาในเดือนหน้าอ้างว่าไม่มีเพื่อนผู้หญิงไปด้วยเลยเธอก็ตอบตกลงเพื่อนเพลกโทรหานางเอกให้มารับเพลกด้วยเพราะเขาเมามากนเนกก็รีบออกไปอย่างไวประธานซ่งก็ถือโอกาสต้อนน้เอกอีกแล้วแต่ว่าแม่บ้านตัวน้อยมาแล้วพร้อมก็บอกว่าเพลกชอบดื่มมาเงเนกบ่นว่าก็เป็นเพราะว่าคุณชวนเขามาแบบนี้จากนั้นก็จะพยุงเพลกกลับบ้านประธานซ่งถามว่าไม่ชอบผมจริงๆหรอนเนกตอบว่าไม่ประธานซ่งจึงบอกว่าเพลกย,ย่าแล้ว นเน่บอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันประทานท่อสงสงารว่าเธอก็มีโอกาสคุณนายฟูคนต่อไปไงนเน่ขี้เกียจเถยียงด้วยและพารพเอกกลับมานอนพักเชอชมเขาในใจว่าขนาดรอบแบบนี้ยังโดนผู้หญิงทิ้งอีกพระเอกรู้สึกตัวขึ้นมานเน่จึงเล่าให้ฟังว่าเป็นคนพาเขากลับบ้านเพราะเพื่อนๆโทรมาตามแล้วก็ซุปแก้มเอาค้างมาป้อนให้กล่าว่าจะดูแลเขาสะหน่อยเพราะสงสารที่เขาเพิ่งถูกทิ้งขณะที่นเน่ป้อนซุปเพลกกระเผอมองหน้ายอย่างวันไว้และรีบเตือนสติตัวเองบอกว่าไม่ต้องดูแลแล้วให้ใหเธอไปพักพ่ออนเ ต่อมาขณะที่นเนกออกอามาซื้อของก็ถูกคนจับตัวไปเธอบอกพน,นันว่าจะแจ้งตำรวจข้อหานกพาตัวสุเหมยเข้ามาตบหน้าเอกนเนกถามว่าทำทำไมแล้วปฏิเสธครั้งก่อนนี้เป็นฝีมือของเธอด้วยใช่ไหมสุเหมยถามว่ามีหลักฐานอะไรนเนกบอยเลิกทําอะไรอย่างไรเหตุผลสักทีเถอะเลิกลังแกกันได้แล้วสุเหมยบอยนเอกอยากกับสามีแก่ซาแล้วออกไปจากเมืองนี้พร้อมกับโยนบัตรเงินเงินหนึ่งแสนให้หา้ามแม่เขาใกลพระเอกอีกเนกบอกว่าทาไม่ได้เพราะอยู่มา20ปีโดยการเชื่อฟังคําสั่งพี่มาตลอด แต่ตั้งแต่วันนี้จะไม่ทำตามคำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผลอีกแล้วจะไม่ช่วยแสดงแทนด้วยสุเมยจะตบแต่เกก็ผลักเธอลงพร้อมก็บอกว่าจะไม่ทำตามคำสั่งอีกแล้วได้ยินไหมต่อมาสุเมยมาหาพระเอกและขอแม่ย่ากันเมื่อเห็นว่าไม่ได้ผลจึงขอโอกาสจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านเอาว่าจะเรียกเพื่อนๆของเขามารวมตัวกันจะได้บอกเกี่ยวกับการหย่าของเราเพรกเตือนว่าอย่าเล่นอะไรตุกติกอีกในงานปาร์ตี้สุเมยชวนเพริกกับเพื่อนๆมาเล่นเกมชัดออเดรด้วยกัน และชวนนากเอกมาเล่นด้วยนากเอกปฏิเสธเพราะเล่นไม่เป็นแต่เพ่อคอ้เธอเล่นเพราะจะได้ครบคนพอดีซูมัยบอกกติกาว่าควรหมุนไปที่ใครหากทําไม่ได้ก็ให้ดื่มแทนครั้งแรกก็หมุนไปตรงนากเอกเลยซูมัยจึงได้บอยเธอเลือกหนุ่มมาหนึ่งคนและจูบด้วยนากเอกเลยเลือกดื่มแทนซูมัยเอาล่องมารินให้และอบวางยานางเอกหลังจากนั้นไปเห็นว่านางเอกเริ่มเมาแล้วก็ขอยนางเอกไปหยิบของที่ห้องชั้นสอง นก็ตอบตกลงจะไปหยิบให้แต่รู้สึกว่าตัวเองร้อนรุ่มไปหมดและคิดว่าคงโดนซูเหมยวางยาเขาแล้วพยายามจะออกไปจากห้องแต่ก็ลุกขึ้นไม่ไหวพระเอกคำวุ้มเนกเอาไว้เธอขอให้ปล่อยพระเอกบอกว่าผมเองก่อนหน้านี้ประธานทรงเห็นว่านเอกไปนานแล้วเราจะขึ้นไปตามแต่พระเอกขอไปดูเองทําให้ซูเหมยเสงงมากที่มันผิดแผนเพราะกลายเพระเอกเห็นว่านางเอกมีอะไรกับประธานทรงจะได้มองเธอเป็นผู้หญิงไม่ดีพระเอกคิดว่านางเอกโดนหลอกให้มาที่ห้องของประธานทรง เนกขอเพลกปล่อยเธอไว้คนเดียวพอเริ่มจะควบคุมตัวเองไม่ไหวแล้วเพลกถามว่าจำได้ไหมว่าผมเป็นใครเนกบอกว่าสามีแล้วก็จะเข้าไปจูพเพลกรู้ตัวว่าชอบเนกเขาแล้วแต่ไม่คิดจะฉวยโอกาสตอนที่เธอตกอยู่ในสภาพแบบนี้จากนั้นก็โทรหาหมอเชนให้มาที่วินลาหมอเชนแซวเนกว่าต่อยน,นึกสนุกยังไงก็ไม่ควรวางยาตัวเองจนทรมานตัวเองแบบนี้เนกปฏิเสธว่าไม่ได้ทำหมอบอยพักผ่อนและขอตัวกลับ เมื่อวันนัดยามาถึงเนกตื่นขึ้นมาเลยคิดว่าหลังจากยาแล้วจะพายาไปอยู่ที่อื่นอย่างสบายใจเนกมาขอลาหยุดงานหนึ่งวันแต่ไม่บอกว่าจะไปไหนอ้างว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสามีพระเอก,กแอบ,บเสงี่ยเนกสนใจสามีและเตือนตัวเองว่าเรามันก็แค่เจ้านายของเธอทําไมต้องสนใจเธอด้วยทนายโทรถามเรียกว่าจะมาปอาใบยาที่กิจการพลเรือนตอนบ่ายวันนี้ไหมเพราะภรรยายคุณจะไปที่นั้นเมื่อเนกมาถึงทนายบอกว่าคุณคูยุ่งมากจึงให้มาจัดก,การแทน นางเอกคิดในใจว่าเขาเป็นอัมพาตไม่ใช่หรออะไรจะยุ่งทุกครั้งจะหย่ากันแล้วยังไม่ยอมไม่มาเห็นหน้าเลยทนายเห็นนางเอกมีความสุขในการหย่าจึงได้ถามว่ารู้ไหมว่าสามีเป็นใครเธอบอกว่าจะต้องเสียใจทำไมสามีชราที่แต่งงานกันมาหนึ่งปีแต่ไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยจำเป็นต้องรักษาคนแบบนี้ไว้หรอทนายถามว่าใครบอกหรือว่าประธานของเราเป็นคนแก่นางเอกคิดในใจว่าแปดสิบปีนี่ไม่น่าว่าแกหรอทนายคิดว่านางเอกเป็นคนน่าสนใจมากเลยแต่ก็ไม่ยอมบอกว่าพระเอกคือคนอายุสามสิบตน นเนก,ก็ไว้พอยให้สามีได้เจอคนที่ดีกว่าเธอเป็นภรรยาใหม่แต่ไม่ทันจะได้เข้าไปเซ็นใบหย่าเสร็จทางโรงพยาบาลทบอยนเนกรีบมาเพราะเกิดปัญหาขึ้น,นเนกจะบอยทนายรอสักหนึ่งชั่วโมงแล้วจะกลับมาทนายเห็น,นเอกใช้มุกโรงพยาบาลสองครั้งแล้วจึงคิดว่าเธอไม่อยากยาหลังจากนั้นก็โทรบอกพระกว่าคงต้องหยากกันคราวอื่นเพราะตอนนี้ภรรยาเขาอ้างว่าไปโรงพยาบาลอีกแล้วพระเอกจึงจะไปดูกับตาตัวเองที่โรงพยาบาลอยากรู้ว่าเธอจะมีข้อแก้ตัวอะไรอีกพ่อกับแม่บุญธรรมมาขุดรีเจอเงินจากยาให้ได้ บอยอย่าอยาเอาเงินไปซ่อนไว้นเนกมาถึงก็บอกแม่ท,าทําแบบนี้พ่อบ่นว่าเป็นลูกแท้ๆทำไมจะเอาเงินไม่ได้และให้เงินรักษามาตั้งหลายปีแล้วแม่บุญธรรมบ่นว่านเนกก็แค่เด็กกำพร้าที่ตระกูลซูออกมาเลี้ยงและบ่อยย่ารีบเอาเงินออกมาเงินที่เอกใช้จ่ายไปก็คืนมาให้หมนเพราะถือว่าเป็นนีต้ตระกูลซูนเนกบ่นว่าหลายปีมานี้พ่อบุญธรรมไม่เคยให้เงินซื้อเสื้อผ้าเลยและคนที่รับเลี้ยงคือคุณย่าตาหาฉันได้แต่งงานกับชายชาราที่เป็นอมาพาตเพราะคุณก็ได้เงินของมันไปตั้งสามสิบล้านแล้วยังไม่พอออีกร แม่บุญธรรมก็ยังไม่ยอมและคมขุยนังเอกไปของเงิน30ล้านค่าอย่าแม่ตระกูลซูอีนเนกคิดว่าพวกเขาไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆสน่อยและอดทนโดนพวกเขารังแกมามากพอแล้วจึงได้บอกว่านอกจากจะไม่ได้เงินจากย่าแล้ว30ล้านอะไรนั้นก็ไม่มีให้ด้วยแม่บุญธรรมชื่าล่าเอกเออกมาประจานต่อว่าอากตัญยูเป็นลูกในระกุที่อุตส่าห์เลี้ยงมา20ปีพอแต่งงานแล้วก็หลังให้กับพ่อแม่บอกว่าจะขายนเอกในราคาสามพันมีใครจะซื้อไหมนเนกบอกว่าฉันเป็นคนไม่ใช่สินของจะมาขายกันได้ยังไง พอบุญธรรมจะมาทุกตีนังเอกพระเอกมาเห็นจึงเข้ามาช่วยเอาไว้แม่บุญธรรมจึงได้ดูถูกว่านังเอกเป็นเมียน้อยของพระเอกพระเอกโมโหมากและคนลักตัวออกไปเนยขอบคุณที่พระเอกช่วยเอาไว้อีกแล้วเขาถามว่าเป็นพ่อแม่ของเธอเหรอเธอบอกว่าไม่ใช่พ่อแม่แทๆ้ๆพระเอกบอกว่าถ้าฉันเป็นสามีของเธอคงจะกอดปลอบใจแล้วแต่น่าเสียดายฉันเป็นเจ้านายเธอยิ้มแล้วบอกว่าคุณเป็นเจ้านายที่ดีที่สุดในโลกหลังจากนั้นเบเก็ขอต,ตัวกลับเพราะมีเรื่องโดนเข้ามา เอกโทรบอกทนายลินว่าย่าไม่ได้แล้วเพราะอาการของยาไม่ดีกลัวจะเป็นกระตุ้นในอาการแย่ลงและไม่ต้องการเงินจากสามีแล้วจะหาเงินด้วยตัวเองนเนกเข้ามาดูยาย่าได้ยินว่าเอกจะย่าก็ปลอบใจว่าไม่เป็นไรหากเขาไม่ใช่คนดีย่าก็สนับสนุนให้ยาเพราะหวังให้ในเอกมีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขต่อมาเอกรักษาตาจนหายและมองเห็นได้อย่างชัดเจนหมอเหอเอาเครื่องประดับไปกับนักเอกใส่ไปงานวันเกิดของเขาด้วยกัน,นเนกแต่งตัวสวยไปงานวันเกิดของหมอเหอ เขาขอตัวไปต้อนรับแขกก่อนและบอ่อยเธอเป็นนั่งรอเขาวันวันจำนางเอกไม่ได้เพราะวันนี้นางเอกแต่งตัวสวยแต่ก็เข้ามาหาเรื่องบอกว่านางเอกมายั่งที่นั่งของเธอไปแถมยังใส่ชุดราคาถูกๆอีกด้วยเนยบอกว่าโซฟานี้ไม่ได้เขียนชื่อเอาไว้สน่อยจะเป็นของเธอได้ยังไงและครอบครัวไม่ได้สั่งสอนือว่้เขารบคนอื่นบางวันวันจะตบหน้านางเอกแต่พระเอกไม่เห็นเข้าเลยช่วยเอาไว้พร้อมกับสั่งให้เราพอไล่วันวันออกไปพระเอกทักว่าเจอคุณเสี่ยวซีอีกแล้วนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่เราได้เจอกัน นานเอกรู้สึกปลื้มปริมในใจมากที่เปรกจำชื่อปลองของเธอได้คิดว่าเขาเป็นคนความจำดีมากๆหมอเหินเข้ามาหาในาเอกไปเรียกเธอว่าที่รักซะด้วยนากเอกก็ยังงงว่าทำไมหมอเหอินต้องแกล้งให้เธอเป็นแฟนของเขาด้วยจากนั้นก็แนะนำว่าเปรกเป็นเพื่อนของเธอหมอเหินแนะนำว่านากเอกเป็นครูมันที่กำลังจะแต่งงานกันโอ้ยคุณหมอก็กันท้าสุดฤทธิ์พระเอกบนว่าปรากฏว่าคุณกำลังจะแต่งงานแล้วนางเอกอ้างว่าก่อนหน้านี้ที่เจอกันไม่ได้แนะนำตัวอย่างถูกต้อง หมเอเหอร์ดบอกว่าคุณมณงผมเป็นคนขี้อายและเก็บตัวพระเอกบอกว่ามีวาสนาที่ได้เจอกันและมอบสร้อยคอสามสิบล้านให้เป็นของขวัญนันเกเผยหลุดปากออกมาว่าสร้อยคอดวงใจนี่รันนี้เป็นของขวัญที่คุณมอบให้ภรรยานี่นาพระเอกแปลกใจที่เธอรู้เรื่องนี้ด้วยเธอก็รีบแก้ตัวว่าคนรวยรักภรรยามากถึงกระดาษซื้อสร้อยสามสิบล้านให้เรื่องนี้กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วเพเอกบอกว่าเขาลือพวกนั้นไม่ค่อยจริงหรอกเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ถ้าคุณเสียชีไม่ชอบจะโยนทิ้งก็ได้ หมอเหินบ่อยเากเอกรับเอาไว้เพราะพระเอกมีของมีค่าเป็นพันๆอย่างหลังเพลงกลับไปแล้วหมอเหินถามเอกว่าอันนี้คือเจ้านายที่เธอพูดถึงบ่อยๆใช่ไหมไม่คิดเลยว่าเขาจะหล่อขนาดนี้นนยบอกว่าไม่เพียงแค่หล่อยัยงทํางานเก่งและเป็นคนดีมากด้วยหมอเหินถามอย่างประชดว่าเขาไม่ได้หลงรักเขาแล้วใช่ไหมเนกบอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงได้คิดในใจว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่ไม่คู่ควรกับพระเอกเพราะกําลังจะหย่าแล้วเมื่อเนกกลับมาทํางานพอบ้านบ่อยนายเอกไปปลอบใจเพเกหน่อยเพราะดูเหมือนเขามีเรื่องไม่สบายใจ เอกเอากาแฟาไปเสิร์ฟให้เพรกบอกว่างานประชุมปีใหม่ที่จะจัดขึ้นจใจเอกเป็นคนดูแลาหากทำงานได้ดีต่อไปไม่ต้องเป็นสาวใช้แล้วจใจเป็นเลขาทำงานในบริษัทแทนนักเอกจึงได้ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เพลกผิดหวังโดยเพลกคอยแอบมองเธออยู่ตลอดอย่างชื่นชมนเนกเอาสายคอ,อกลับมาคืนเพลกด้วยเพราะไม่อยากรับของภรรย,ยาของเขาเอาไว้วันวาดแอบมาเห็นจึงคิดว่าเอกขโมยมาในงานปีใหม่นเนกได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงานดีเด่นพระเอกขึ้นไปมอบรางวัลให้กับเธอด้ดย แต่วันวันเข้ามาบอกว่านเนกไม่คู่ควรจะได้รางวัลพนักงานดีเด่นเพราะขาโมยสร้อคอเพชรที่เพลกมอบให้ภรรยาไปวันวันชวนหลักฐานให้ทุกคนดูว่าสร้อยคอเพชรอยู่ในกระเป๋าของนเนาจริงจริงพนักงานคนอื่นๆจึงตอบว่าเอกทำตัวน่ารังเกียจดูหน้าไม่รู้ใจในเนกบอกว่าสร้อยคนนี้เพลกเป็นคนมอบให้เองเพลกถามว่ากำลังพูดอะไรอยู่เธอบอกว่าคุณมอบให้ฉันจริงๆเชื่อฉันเถอะเพรกบอกว่าไม่เคยมอบสร้อคอนี้ให้เธออย่าสร้างปัญหาดีกว่าฉันเกลียดที่สุดคือคนที่ใสไม่ดี วันวันบ่อยจับตัวนเอกยนกไปนเนกบอกว่าพิสูจน์ได้พระเอกเตือนเอกอย่าสร้างปัญหาดีกว่าหากชอบไส่แบบนี้จะซื้อให้ใหม่นเนกก็บอกว่าฉันไม่ได้ขโมยคุณให้มาจริงๆเนะมันเกิดมาสเฮอ,เอฉันก็คือเสี่ยวซีจากนั้นก็ถอดแว่นออกแล้วรอยแผลเป็นปมๆออกด้วยปล่อยผมลงมาจนสวยทำเอาทุกคนตะลึงวันวันถามว่าไม่ได้ตาบอดเลยน่าเกลียดแล้วหรอนเนกบอกว่าแค่มองแสงแดดจ้ามไม่ได้เลยต้องใส่แวน่นไม่ได้ตาบอดซะหน่อยแล้วตาข้างในของเธอเที่บอกว่าฉันขโมย หยุดใส่ร้ายฉันได้แล้วอย่าเผยแพร่ข่าวลือมั่วๆเหมือนครั้งก่อนมันไม่ได้ผลหรอกถ้ายังปล่อยข่าวลืออีกจะแจ้งตำรวจพอบ้านก็รีบป,ประกาศปิดงานเพื่อตัดความวุ่นวายให้ทุกคนแยกย้ายนังเอกถามเพลกว่าจำฉันไม่ได้หรอและขอโทษที่ไม่ได้อธิบายฟังเพราะมีเหตุผลส่วนตัวจึงต้องปิดบังตัวตนไว้ถามว่าทำให้คุณกลัวไหมพเพกบอกว่าไม่กลัวคุณสวยเลยและถามว่าหมอเหอเป็นคู่มั่นจริงๆรหรอนางเอกแกล้งเอเอ,ออไปตามนั้นเพราะแค่อยากเปิดเผยตัวว่าเธอไม่ได้เป็นขโมย และถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพะเอกมีสีหน้าเศร้าอย่างเห็นได้ชัดและขอตัวกลับบ้านต่อมาเนเอกโทรบอกยาว่าพรุ่งนี้จะไปหย่าแล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านเห็นเพลกเมาหลับอยู่ก็รีบช่วยไปยุงไปนอนพักและเช็ดหน้าให้เขาด้วยคิดว่าเขาเมาขนาดนี้คงเพราะเรื่องหย่าก,กับภรรยาเมื่อเพลกรู้สึกตัวในเอกจะไปเอาซุปแก้เมาค้างมาให้เพลกไหวเธอกลับไปพักเธอไม่ต้องมาดูแลเนเอกหยิบมือถือและทำทะเบียนสมรสของเพลกที่วางอยู่ตกเธอจึงได้หยิบขึ้นมาดู และต้องแปลกใจมากเมื่อพบว่าเพรกก็คือสามีของเธอซึ่งเธอเข้าใจผิดมาตลอดว่าเขาแก่วันต่อมาเนกเอากาแฟมาเสิร์ฟใม้กับพระเอกและสงสัยว่าเขารู้เปล่าว่าเธอคือภรรยาหรือเขาไม่เคยรู้เลยเพรกถามว่ามีเรื่องอะไรจะพูดหรอนเอกถามว่าคุณคิดอย่างไรกับภรรยาหรอถึงจะหย่ากับเธอเพล็กบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่บูชาเงินและรู้สึกแย่มากเนกจึงได้รู้ว่าเขาเข้าใจว่าเธอเป็นแบบนั้นนเอกและพระเอกต่างได้รับความจากทนายให้มารับไปหย่าในตอนบ่าย นางเอกคิดในใจว่ายังไงความผิดพลาดครั้งนี้มันก็จะจบลงแล้วเวลาต่อมาจะได้ไปรอพระเอกที่หน้ากิจาการพลเรือนทนายมาพร้อมกับพระเอกและบอกพระเอกว่าวันนี้ภระระยาคุณดูสวยมากเมื่อเธอไม่สวมแวนพระเอกถึงกับถามว่าเขาเป็นใครนะทนายถามด้วยความงงว่าไม่รู้จักฉช่หรอแต่งานมาตั้งปีหนึ่งแล้วได้เปิดทะเบียนสมรสดูบ้างไหมพระเอกเรีบเปิดออกดูแล้วพบว่าคนที่แต่งงานด้วยคือนางเอกจริงๆก็ดีใจมากทนายถามว่าจะใหญ่อีกไหมพระเอกก็รีบลงไปหาเมียทันที นเนกชวนเขาเข้าไปเอาไปหย่ากันเถอะไหนๆก็มาแล้วพระเอกบอกว่าไม่หย่าแล้วและสารภาพว่าชอบเอกมาตั้งนานแล้วก่อนหน้านี้เข้าใจผิดคิดว่าซูมยคือภรรยาจึงได้บอกว่าเธอเป็นคนบูชาเงินไม่รู้มาก่อนเลยว่ากําลังแต่งงานกับใครในเนกคิดว่าเขามีอะไรผิดพลาดสักอย่างพระเอกเข้าไปก่อนและบอกรักนังเอกจะอยู่กับเธอตลอดไปเธอก็รู้สึกดีใจมากเพราะในใจนั้นก็ชอบเขาเหมือนกันทั้งคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข หลายเดือนต่อมาเอกตั้งท้องแต่ก็คอยดูแลบ้านเป็นอย่างดีเป็นสาวใช้ส่วนตัวของพระเอกที่ไม่มีวันโดนไล่ออกอีกแล้วต่อมานเกนกปวดท้องคลอดลูกพระเอกกับแม่ก็คอยไปให้กำลังใจด้วยความเป็นห่วงนเนกคลอดลูกที่น่ารักให้กับพระเอกและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขซีรีส์จบลงด้วยดีแม้ไม่มีฉากนฟินแต่ดูแล้วก็ใจฟูอิมเวมในหัวใจดีเหมือนกันแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะ